所有事情都看来是如此理所当然，为什么鸟儿？马上聊哈，肉泥可替奶茶。老ฮอตเตอร์ไม่หลงเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวไปหมดแล้วไม่รอเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยที่นี่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตอ๋อซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตก็คือตลาดช้อปปิ้งตลาดช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ดังที่สุดในไทเปดังที่สุดเลยที่นี่ก็คือจะมีทุกอย่างครบมีทุกอย่างแล้วเวลาเรามาในมาร์เก็ตเนี่ยเราจะต้องควรมาลองอะไรหรือว่ามาซื้ออะไรก่อนอ๋อนี่เลยอย่างหนึ่งนะที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่มาลิ้มลองนั่นก็คือเต้าหู้หอมหอมหอมถ้าเหม็นแล้วคนไต้หวันจะเข้าแถวซื้อกันต่อไปมันเหม็นเราเรียกเต้าหู้หอมแทนแต่เราเหม็นคนไต้หวันเรียกหอมแล้วก็ชานมไข่มุกคือ2อย่างนี้นะถ้านักท่องเที่ยวมาที่ไต้หวันแล้วไม่ได้ทาน2อย่างนี้มาไม่ถึงไต้หวันแต่ว่าการเวลามันช่างเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวมาไต้หวันต้องลิ้มลองไก่ทอดฮอตสตาร์การเวลาเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวมาต้องเดินหาชานมไข่มุกเต้าหู้เหม็นก่อนเลยเดี๋ยวนี้ไม่ละไปเข้าแถวไก่ทอดฮอตสตาร์หมดเลยเดี๋ยวนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าไก่ทอดฮอตสตาร์เนี่ยมีอะไรพิเศษทำไมคนต้องไปเข้าแถวกันเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวพี่หลงพาน้องก้อยเข้าไปดูเลยดีกว่าเจ้าไก่ทอดฮอตสตาร์ชื่อดังนี่แหละไปเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปเนี่ยทะลุซ้ายทะลุขวาเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับไปเลยไปครับไปใจเต้นจะว่ามันเมาเสียง快被遗忘了的童话故事再拿出来好好的温习几遍วันนี้นะคะพวกเรานะคะฮอสเตอร์นะคะจากฮอสตาร์ไทยแลนด์ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาถึงฮอสตาร์ต้นตำรับที่ไต้หวันอยากจะถามเจ้าของเลยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ลูกค้าชาวไทยมาถึงที่นี่เลยโซเชียลที่ทางการเชื่อไทย国的忠实的粉丝给我们台湾这个好大大吉才增添了不少的荣誉非常感激那台湾泰国的代理商也非常非常的用心在做这一块我们也非常非常的感谢ทีนี้อยากทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของฮอสตาร์ค่ะHostar 哈，我们的老板，我们的王老板王庆龙先生呢，他非常非常喜欢这样做吃的。然后他就是说，从他当兵到一开始一踏出社会，就是研究这一块鸡排。哎，他是完全是用全部汉方来制作的这一块鸡排的，所以说他自己对鸡排这一块非常非常的喜欢，所以才有今天的 Hostar。แล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้ฮอสตาร์ค่ะมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังไม่ใช่แค่ในไต้หวันแต่ว่าแบบทั่วโลกใช่เนาะ你就看我们的鸡排真的是说炸起来的那个一个感觉又大真的很大真的很香而且我们重点是说完全我们这个鸡排让人家吃了会回味不是说吃一次就怕套有的是大吃了会怕我们是完全会回味回味的原因是我们在这个食物里面没有添加任何一个食物添加剂这是完完全全让我们的消费者能够对我们这个鸡排有流连忘返一定是每到台湾必吃然后像他们到台湾就包含我们泰国的代理商到台湾来取景来看看有没有什么东西它一下子就相中了我们的鸡排นะครับสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้นิโคเนี่ยนะคะอยากฝากอะไรถึงลูกค้าชาวไทยหน่อยเพราะว่าลูกค้าชาวไทยเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมมากสำหรับฮอสตาร์โอเค泰国粉丝我代表台湾所有的 Hostar 同仁非常感谢泰国好粉丝对 Hostar 的忠诚谢谢ก็สุดท้ายนี้เราก็ต้องขอขอบคุณมิสกัวนะครับที่สละเวลาอันมีค่านะโอ้โหท่านเป็นถึงท่านบริหารของไก่ทอดสตาร์มาต้อนรับนะแฟนคลับแล้วก็ผู้โชคดีของเราทุกท่านเลยนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆเช่ขอบคุณครับมิสกัวนะครับก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับผู้โชคดีทุกท่านเลยนี่เรามีตัวแทนนะครับที่มารับของที่ระลึกให้กับทุกท่านนะครับเชิญครับรับของที่ระลึกเป็นตัวแทนนะฮะ
ขอบคุณครับนี่เลยเย้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเย้ของที่ระลึกDon't look